ส่วนการยกระดับการปรับปรามผู้กระทําผิดกฎหมายสัพสมิตรทั่วประเทศนั้นนะครับกรมสัพสมิตรตอนนี้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเดือนกร,รกฎาคมครับพบการกระทําผิดกว่า1,800คดีคิดเป็นเงินค่าปรับกว่า38ล้านบาทสถิติสูงสุดคือเรื่องของสุราและยาสูบนายเกรยีกยงไกรพัฒนาพรรองอธิบดีกรมสรพสามิตรก็เปิดเผยผลการปรับปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรพสามิตทั่วประเทศผ่านช่องทางต่างๆพบว่า เดือนกรกฎาคม2566มีการกระทำผิดจำนวน1,812คดีคิดเป็นเงินค่าปรับ38ล้านบาท 38,840,000บาทโดยมีการจับกลุ่มคดีมากที่สุดก็ได้แก่สุรา870คดีค่าปรับ8,56,000บาทของกลางกว่า13,664ลิตรร้องลงมาเป็นยาสูบ641คดีค่าปรับ18,370,000บาทจำนวนของกลาง154,352และไพ่จำนวน18คดีค่าปรับคือ450,000บาทจำนวนของกลาง2257สำรับ นายเกรียงไกรก็ย้ําว่ากรมสรรพามิตให้ความสําคัญในการปราบปรามและจับก,กลุ่มผู้กระทําผิดตามพรบภาษีสรรพามิต2,560อย่างเคร่งครัดโดยยกระดับการปราบปรามสินค้าเถื่อนในทุกช่องทางทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามออนไลน์และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริตรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนจากการรับสินค้าปลอมแปลง ทางนี้ครับหากประชาชนพบบ่อแสการกระทําผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตก็สามารถแจ้งในที่กรมสรรพสามิตสายด่วนก็คือ1713ตลอด24ชั่วโมงครับ